ครับสวัสดีครับวันนี้เราทำไลฟ์สเปเชียลนะครับก็เป็นไลฟ์ก็เป็นการทำไลฟ์โดยที่ไม่ได้นัดหมายนะครับเนาะก็ถ้าเผื่อใครไม่อยากพวกถ้าเผื่อใครไม่อยากพลาดพวก Facebook Live ของเราก็ต้องกดเป็นไลฟ์ notification นะครับเนาะก็เดี๋ยววันนี้คือเราจะเข้ามาตอบคำถามของน้องคนหนึ่งซึ่งเขาส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์แล้วก็โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเราคิดว่าเป็นคำถามที่น่าสนใจก็คือน้องเขาเนี่ยอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียคือเข้ามาอยู่ที่นี่นะครับตั้งแต่ปี2004น้องก็คือเข้ามานานแล้วนะครับคือปี2004ถือวีซ่านักเรียนนะครับแล้วก็น้องเขาก็มาเจอสามีในปี2006ก็ซึ่งเป็นวีซ่านักเรียนด้วยกันแล้วจนกระทั่งปี2009เนาะเขาก็เรียนจบ hair dressing นะครับคือสมัยก่อน hair dressing มันทำได้เนาะก็คือตั้งแต่ปี2009เนาะก็คือเขาเรียนจบ hair dressing แล้วก็ apply PR ในปีเดียวกันซึ่งเอเจนต์ก็ทำเรื่อง apply ให้นั่นนี่โน่นแล้วก็เขายื่นเป็นแบบ on shore แล้วก็ off shore ไปในเวลาเดียวกันซึ่งก็คืออยากจะบอกนะครับว่าคนเราเนี่ยเวลายื่นวีซ่าเนี่ยคือเราสามารถยื่นได้หลายแอปพลิเคชันในเวลาเดียวกันนะครับเนาะแต่ว่าเวลาวีซ่าจะ approve เนี่ยจะ approve ได้แค่ตัวเดียวดังนั้นต้องระวังด้วยนะครับเนาะเพราะว่าบางทีก็มีคนยื่นแล้วนะยื่น PR เข้าไปด้วยยื่น457เข้าไปด้วยแล้วมันก็มีบางคนที่เขาแบบว่า PR ได้ตอนเช้าแล้วก็ตอนบ่าย457ออกก็แสดงว่าเขาได้ PR มาครองไม่ถึง24ชั่วโมงก็มีนะครับมีเคยมีเคสแบบนี้แต่ไม่ใช่เคสของเราเนาะครับสวัสดีครับพี่ซันขอบคุณนะครับพี่ซันที่เข้ามาไลค์แล้วก็ใครดูอยู่ก็กดไลค์กดแชร์ได้นะครับเนาะก็โอเคสรุปก็คือเขายื่นปี2009นะครับยื่นไปแล้วก็สมัยก่อนพวก hair dressing แล้วก็พวกเชฟพวกคุกสมัยก่อนมันก็รอนานถูกปะล่ะก็จนปี2011แสดงว่าเขายื่นไป2ปีนะครับเนาะแล้วเกิดอะไรขึ้นไม่ทราบทีเนี้ยเกิดอะไรขึ้นไม่ทราบ immigration เรียกน้องคนนี้ไปนะครับแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยตอนเนี้ยถือเป็น bridging visa e bridging visa e แสดงว่าแบบว่าคนที่มีวีซ่ามีปัญหานะครับอันนี้คือน้องเขาไม่ได้บอกนะว่าเกิดอะไรขึ้นก็เขา inbox มาแล้วก็ให้ข้อมูลมาแค่นี้ก็คือแล้ว immigration ก็บอกน้องเขาต้องไปรอเรื่องที่ offshore ที่ประเทศไทยนะครับน้องเขาก็ออกไปแล้วก็รอจนกว่า2014น้องเขาก็ได้ PR ก็ถือว่าเป็นการทำวีซ่าที่ยาวนานเหมือนกันเนาะเพราะว่าเขายื่นเรื่องไปตั้งแต่ปี2009วีซ่ามีปัญหาได้ bridging E โอเคก็คือเรื่องของเรื่องไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับคือตอนนี้คือน้องเขาออกไปที่ออฟชอร์แล้วก็กลับเข้ามาปี2014เนาะคือเขาได้ PR แล้วแหละเพียงแต่เขาอยากจะรู้ว่าเขาสามารถขอซิติเซนได้ไหมในก็คือนับก็คือกฎนะตอนนี้คืออยู่ต้องอยู่ที่นี่แบบว่า4ปีถูกป่ะก็อยากจะบอกนะครับว่าช่วงที่น้องเขาอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียอาจจะด้วยวีซ่านักเรียนหรือว่าวีซ่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเราสามารถนับเวลานั้นมารวมใน4ปีได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่อยู่มี bridging e เข้ามาเนี่ยทุกอย่างจะถูก reset นะครับก็คือตัว bridging e เนี่ยคือสำหรับคนที่แบบว่าวีซ่ามีปัญหาวีซ่าโดน refuse วีซ่าโดน cancellation อะไรประมาณเนี้ยเนาะหรือว่าคนที่ไม่มีวีซ่าแล้วต้องการเดินทางกลับประเทศเนาะก็อย่างที่บอกก็คือน้องเขาไม่ได้บอกเรามาว่าเกิดอะไรขึ้นเอาเป็นว่าน้องเขาติด bridging E ดังนั้นคือน้องเขาก็ต้องระยะเวลาที่น้องเขาเคยอยู่มาก่อนเนี้ยจะถูก reset กลายเป็นศูนย์หมดเลยดังนั้นที่เขาอยู่มาตั้งแต่ปี2004เนี่ยจนถึงตอนที่เขาจะบินออกเมื่อปี2011เนี่ยไม่นับนะครับเนาะกลายเป็นศูนย์หมดเลยแล้วก็เข้าไปรออยู่ข้างนอกแล้วเขาได้วีซ่าได้ PR ตอน February 2014แต่ว่าบินเข้าประเทศเมื่อวันที่
เมื่อวันที่3เมย์2014ดังนั้นก็คือถ้าเผื่อจะนับ4ปีในช่วงของที่เป็น residential ก็คือresidency requirement ก็ต้องนับจากวันที่3เมย์2014นะครับเนาะก็แสดงว่าจริงๆน้องเขาถ้าเผื่อจะรอวันที่จะยื่น citizen เนี่ยเขาจริงๆแล้วถ้าเผื่อเขาไม่เคยเดินทางออกนอกประเทศเลยเนี่ยเขาจะสามารถยื่น citizen ได้เมื่อวันที่3เมย์2018ก็คือเมย์ปีหน้านะครับเนาะแต่ทีเนี้ยน้องเขาก็เดินทางออกเมืองไทยเดินทางออกแล้วก็ไปที่เมืองไทยบ่อยก็ประมาณ7เดือนดังนั้นคือในช่วงที่เขาออกไปเขาออก7เดือนเนี่ยแสดงว่ามันก็คือมันเป็นเวลาที่หายไปดังนั้นคือน้องเขาก็ต้องอยู่ต่อเอ็กซ์ตร้าอีกประมาณ7เดือนนะครับน้องทีเนี้ยโอเคเราก็ตอบก็โอเคเขาก็มีคำถามนะครับว่าข้อ1หนูมีสิทธิ์ในการขอสัญชาติในขณะนี้ได้หรือยังคะอ้อคำตอบสำหรับข้อ1น้องคนนี้ที่ตอบมาในอินบ็อกซ์เนาะที่เราคุยกันครับสวัสดีครับคุณ BB แล้วก็สวัสดีครับเจนนี่ทันทวันรัตน์นะครับก็คือคำถามแรกที่น้องเขาถามว่าหนูมีสิทธิ์ในการขอสัญชาติในขณะนี้ได้หรือยังคะยังไม่ได้นะครับเพราะว่าอยู่ได้ PR มาเกิน1ปีแล้วก็จริงแต่ว่าด้วยความที่ว่าอยู่โชคร้ายติด Bitching E ดังนั้น Bitching E มันจะมา Reset Everything หมดเลยเนาะอันนั้นตอบไปแล้วข้อ1ข้อที่2ทำให้ต้องเริ่มนับ4ปีใหม่หมดเลยไหมใช่ครับข้อที่2คือต้องนับ4ปีเริ่มใหม่หมดเลยเพราะว่ามี Bitching E เข้ามายุ่งเกี่ยวครับสวัสดีครับคุณกิ๊กกิ๊กกิ่งโอเคแล้วคำถามต่อไปน้องเขาบอกว่าต้องทำ police check ที่เมืองไทยด้วยไหมณตอนนี้ยังไม่ต้องทำนะครับก็คือเราแนะนำให้ทำเฉพาะของออสเตรเลียก่อนละกันก็คือ police check ตอนนี้ของประเทศออสเตรเลียทำไว้เลยนะครับเนาะแล้วก็ยื่นเข้าไปก่อนส่วน police check ของประเทศไทยเนี่ยถ้าเผื่อเขาต้องการเดี๋ยวเขาจะมี request เข้ามาเองนะครับเนาะแล้วก็น้องเขาบอกว่าความเป็นโอเคคำถามต่อไปนะครับคือน้องเขาถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่น้องเขาจะยื่นเรื่องเข้าไปก่อนแล้วรอให้ถึงก็คือประมาณว่าถ้าเผื่อน้องเขาไปเดินทางออกสมมุติว่าคือสมมุติว่าลืมไอ้พวก7เดือนที่เขาออกไปนอกประเทศเนาะสมมุติก็คือน้องเขาก็จะมีน้องเขาก็จะควอลิฟายวันที่3เมย์2018เนาะน้องเขาบอกว่าน้องเขาอยากจะยื่นก่อนเมย์2018เพราะว่าเขากลัวกดวันที่1 July 2018แต่อย่างที่บอกนะครับว่าไอ้กดวันที่1 July 2018เนี่ยยังไม่รู้เลยว่ากฎหมายมันจะผ่านหรือไม่ผ่านแต่คือน้องเขาบอกว่าน้องเขาอยากจะเสี่ยงยื่นเข้าไปก่อนได้ไหมแล้วรอเคสออฟฟิเซอร์กว่าเคสออฟฟิเซอร์จะแบบว่ามาหยิบเรื่องเขาขึ้นมาเนี่ยก็คงอาจจะสิ้นปีซึ่งถึงตอนนั้นน้องเขาคงควอลิฟายแล้วอะไรประมาณเนี้ยคำตอบง่ายๆสั้นๆนะครับว่าไม่ได้นะครับเพราะว่าอยู่ไม่ควอลิฟายที่จะสมัครเพราะว่าอยู่ต้องอยู่ให้ครบ4ปีก่อนอยู่ถึงจะสมัครไม่ใช่สมัครทิ้งเอาไว้แล้วก็รอให้เคสออฟฟิเซอร์มาหยิบเรื่องขึ้นมาแล้วก็จะควอลิฟายตอนนั้นไม่ใช่นะครับเนาะเพราะว่าถ้าเผื่อทำเป็นออนไลน์ซิสเต็มเนี่ยอยู่คีย์พาสปอร์ตเข้าไปแล้วก็ซิสเต็มตัวนี้คือมันสามารถแคลคูเลตได้เลยว่าอยู่อิลิจิเบิลหรือไม่อิลิจิเบิลถ้าเผื่ออยู่ไม่ eligible เนี่ยอยู่ก็คลิก next ต่อไปไม่ได้แล้วดังนั้นคือถ้าเผื่ออยู่ยื่นช่วงเมย์เนี่ยอยู่ไม่ qualify อยู่แล้วเนาะเพราะว่าอยู่เดินทางออกตั้ง7เดือนเนี่ยอะไรประมาณเนี่ยเนาะก็ต้องแบบว่าอยู่ต้อง clock the time more นะครับเนาะก็ช่วงนี้ก็มีคนเขาเรียกว่าอะไรนะสอบถามเข้ามาเยอะนะครับในเรื่องของ citizenship เนาะก็ตอบแล้วนะครับสำหรับน้องคนนี้เราจำชื่อไม่ได้จะไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันเนาะเพราะน้องคนที่ inbox เข้ามานะครับเนาะเพราะว่ามันมี bridging e เข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยนะครับเนาะก็เดี๋ยววันนี้คงเป็นไลฟ์สั้นๆนะครับเนาะถ้าเผื่อทุกคนชอบถ้าเผื่อทุกคนที่ดูอยู่ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้คงขอตัวแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันไลฟ์หน้านะครับสวัสดีครับ